ครับท่านผู้ชมครับมาพักกับข่าวเบาๆกันหน่อยนะครับเมื่อคืนนี้ก็จบไปสำหรับซีรีส์โฮมทาวชัดๆชาติน,นี้เป็นซีรีส์ในฝั่งของเกาหลีใต้นะที่หลายคนอาจจะดูกันผ่าน n น t f l i x ครับเงี่ยมุมหนึ่งครับของซีรีส์ซีรีส์นี้เนี่ยมันเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้คนเนี่ยคล้ายๆนอตเทาเจียนึกถึงท้องถิ่นนึกถึงบรรยากาศเก่าๆและที่สําคัญหลังจากที่ซีรีส์นี้ออกไปมันกระตุ้นการท่องเที่ยวให้กับเมืองที่เป็นสถานที่ ที่อยู่ในซีรีส์ซีรีส์นี้กับจบแล้วนะครับเมื่อคืนนี้สำหรับแฟนซีรีส์โฮมทาวน์ชัดช่าครับตัวละครเอกก็คือยุนเฮจินคุณหมอยุนเนี่ยนะเป็นหมอฟันฮะย้ายจากโซลกลับไปที่เมืองอกงจินนะครับย้ายไปอยู่เมืองกงจินซึ่งเป็นเมืองอยู่ติดกับชายทะเลแล้วก็มาพบรักกับพระเอกก็โลเคชั่นต่างๆในชุมชนเนี่ยเห็นไหมฮะบรรยากาศมันแบบ ชนบทชนบทหน่อย<ม>อากาศดีมีทะเลวิวสวยที่พักบรรยากาศผู้คนอบอุ่นนะฮะสิ่งที่ทําให้โฮมทาวช้าๆเนี่ยกระแสแรงก็คือสถานที่ที่ถ่ายทําอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งเลยเพราะว่าฉากหลังของเรื่องสถานที่ต่างๆเนี่ย <S <S เขาใช้ที่ที่มีอยู่จริงเนี่ยอันนี้ก็เป็นตลาดปลานะฮะของกงจินก็เป็นการจุดกระแสการท่องเที่ยวให้หลายคนเนี่ยไปตามรอยท่องเที่ยวที่เมืองกงจินครับซึ่งตอนนี้สื่อออนไลน์ก็มีการพูดถึงกันเยอะ มีการปักหมุดนะครับสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็จุดแลนด์มาร์กต่างๆในกรุงจินเต็มไปหมดเลยมีทั้งคนไทยทั้งคนต่างชาติที่เข้าไปเที่ยวที่นั่นคนไทยของเราที่อยู่ที่เกาหลีหลายคนก็ไปเที่ยวกันนะฮนะสำหรับสถานที่แรกครับก็คือหาดโวโพครับที่พระเอกกับนางเอกเนี่ยพบรักกันครั้งแรกสําหรับชายหาดนี้เนี่ยมีน้ําใสสะอาดแล้วก็สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ถึง50,000คนต่อวันนะโดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนครับก็จะมีนักท่องเที่ยว ไปเต็มหาดเลยอีกจุดหนึ่งครับจุดนี้คนที่ดูซีรีส์นี้คงจำกันได้ฮะเป็นคาเฟ่สีเขียวสไตล์วินเทจมีไม้เลื้อยด้วยคาเฟ่เนี้ยพระเอกไปทำงานบ่อยๆมีคนปักหมุดไว้เห็นไหมฮะอีกจุดหนึ่งครับตลาดชองฮาอันนี้มีอยู่จริงนะฮะเป็นตลาดที่พระเอกเพื่อนๆพ,พระเอกนางเอกเนี่ยไปจับจ่ายซื้อของซื้อวัตถุดิบท้องถิ่นเขาบอกว่าไฮไลท์สำคัญนะฮะจุดแลนด์มาร์กสำคัญในตลาดนี้ก็คือร้านขายของชำ ที่มีร้านขายของชําแบบครอบจัก,กรวาลแล้วร้านขายของชําร้านนี้ก็ปรากฏอยู่ในซีรีส์ด้วยนะครับนี่ก็เป็นจุดแลนด์มาร์กต่างๆครับที่มีคนมาปักหมุดกันไว้สุดท้ายเลยนี่ฮะถือว่าเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของเมืองกงจินเลยก็คือจุดชมวิวแล้วก็มีแนวกันคลื่นที่พระเอกนางเอกเนี่ยเขาชอบไปกุ๊กกี้กันบ่อยๆนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งครับท่านผู้ชมครับจากการจุดกระแสในซีรีส์โฮมชาวชชา เรื่องแง่มุมแง่คิดของเรื่องก็ว่ากันไปเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าสิ่งที่มัน try in นะฮะเป็นการโฆษณาอยู่ในซีรีส์เรื่องนี้นั่นก็คือการโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญสคัําญในเมืองชายทะเลแบบนี้มีซีรีส์ที่ดังไปในหลายประเทศในแถบเอเชียแล้วก็มีคนตามไปเที่ยว ตามสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญๆเหล่านี้คับนี่ขนาดยังไม่เปิดประเทศนะคุณพอ,อเปิดประเทศเนี่ยแฟนซีรีส์คอซีรีส์แฟนแโฮมทาวชาชาชาปักหมุดไปตามรอยกันยิ่งกว่าก็ยิ่งสนุกสนานมากไปกว่าน,นี้นะคะว่ากันว่ามีรายงานนะคะบอกว่าคนเกาหลีใต้เองเนะะี่ยค่ะก็ไปท่องเที่ยวกันตามสถานที่ถ่ายทําในเมืองกงจินที่มีอยู่จริงถึงขนาดท้องถิน่นต้องประกาศว่า อย่าไปในบ้านอของคนที่เขาอาศัยอยู่จริงนะคะอาจจะเป็นการรบกวนเขาได้เป็นการคุกคามบางครั้งแล้วก็ไม่ใช่แค่กระตุ้นการท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ว่าสิ่งที่เขาทําได้สําเร็จนะคะก็คือซอฟ พอร์หรือว่าอำนาจละมุลอีกครั้งหนึ่งนะคะทําให้ผู้คนที่อยู่ในเมืองเนี่ยค่ะให้ความสนใจหันมาสนใจกับพลังการกลับไปอยู่ในภูมิลําเนากลับไปอยู่ท้องถิ่นไปอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยค่ะแล้วก็ไปทํางานไปสร้างสารรค์ผลงานไปใช้ชีวิตยอยู่กับครอบครัวอ,อยู่กับท้องถิ่นไปพัฒนาท้องถิ่นกันมากขึ้นนะคะมา